สวัสดีครับผมสุขุมเฉลยทรัพย์ครับผมสุขุมนวลสกุลมาพบกันเช่นเคยครับในรายการคิดอย่างสุขุมอาจารย์ครับแหมเรื่องของสื่อเนี่ยเวลาจะทำงานทำการกันเนี่ยก็นำเสนอผลงานของรัฐบาลครับหรือว่าสื่อสารให้ประชาชนให้ได้รับรู้หรือวิพากษ์วิจารณ์แบบที่ท่านอาจารย์ว่าจู่ๆมันมีเลยนะบอกว่าเนี่ยครม.สัญจรที่โคราชเนี่ยนะครับแบ่งกันไปเลยนะช่องนั้นทำนั้นช่องนี้ทำนี้คือถ้าทำนั้นที่ทั่วไปก็ไม่เป็นไรนะนี่บอกว่าช่องนี้ไปตามรองนายกคนนี้นะรัฐมนตรีคนนั้นนะคนนี้นะโอ้โหเท่านั้นแหละครับสื่อสารมวลชนบอกเลยไม่เคยเห็นมีเลยแบบนี้ก็มันไม่เคยมีนั่นน่ะสิก็มันไม่เคยมีปกติก็จะมีแต่การให้ความสะดวกครับนะเช่นแจ้งว่ารัฐมนตรีคนนั้นจะไปทำอะไรที่นั่นจะไปทำอะไรที่นี่เนี่ยนะครับนะหรือบางครั้งก็อาจจะขอความร่วมมือในรูปแบบว่าทำทางราชการนี่ทำเป็นข่าวอะไรขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้อะไรพวกนี้นะครับแต่การที่จะเกณฑ์หมายความว่าให้สถานีโทรทัศน์ช่องนั้นทำเรื่องนี้สถานีโทรทัศน์ช่องนี้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับนะไอ้แบบนี้มันไม่เคยมีซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะเมื่อวิพากษ์วิจารณ์ครับคนโทรสรรเสริญเขาก็ออกมาขอโทษขอโทษนะว่าจะเข้าใจผิดเพราะว่าเขาสวมหมวกหลายใบนี่ครับใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นทิพดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะเออซึ่งนานแล้วไม่เคยเห็นหรอกทิพดีกรมประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกม่อเป็นข้าราชการไม่ใช่ทำไมฮะคือถ้าเป็นโฆษกเนี่ยครับมันอยู่สถานะเป็นนักการเมืองตำแหน่งการเมืองอืมแต่พอเป็นเอฟดีกรมสัมพันธ์เนี่ยมันมีอำนาจบังคับบัญชาไอ้ที่ผมยังสงสัยอำนาจบังคับบัญชาสถานีกุมดูแลคลื่นอะไรต่ออะไรพอเลือกตั้งใหม่เสร็จปุ๊บนี่แกจะต้องหลุดออกจากอธิบดีป่ะอะไรนะฮะพอเลือกตั้งใหม่แล้วมีรัฐบาลแล้วเนี่ยนี่ปกติรักษาการนะเพราะท่านเป็นทหารไม่ได้เป็นอธิบดีแบบว่าพ้นจากทหารนะครับท่านยังไม่ได้เป็นพลเอกเลยอย่าเพิ่งพ้นทหารครับเอ้ายังไงเรื่องที่เรารับปากกับท่านผู้ชมไว้เมื่อวานท่านผู้ชมครับเรื่องคณะปฏิรูป11คณะครับโอ้โหเสียงกระหึ่มเลยนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต่ละคนนะคุณอภิสิทธิ์เลยบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันก็วนไปวนมาไม่เห็นมีอะไรเลยหลายคนบอกเล่าเก่าในขวดใหม่หลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของการพักพวกโอ้โหเรียกว่าบิ๊กป้อมก็ออกมาปฏิเสธขอไปเลยบอกไม่ใช่นะทั้งหมดคณะมีแค่ที่มีทหารเนี่ยมีแค่คณะละคนละคนเท่านั้นเองตรงนี้นะครับผมยอมรับเลยนะว่าตอนประกาศออกมาปั้งเนี่ยนะคนแรกเนี่ยรู้สึกภาพดีหน่อยทหารน้อยคือนึกว่าจะยกกองทัพมาไว้ที่นี่อีกครับเพราะปกติของกรรมการต่างๆสังเกตสิครับของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมักจะทหารเป็นหลักทหารเป็นหลักนะวันนี้ไม่แต่ฉันมั่นใจได้ไงนี่เขายังแต่งตั้งไม่ครบนะยังแค่12คนอีก15ก็คือคณะละ 3-4 คนเนี่ยอาจจะเป็นทหารมาหมดเลยก็ได้ก็ไม่แน่เพราะว่าอาจจะเป็นข้างนอกหมดก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาบอกใครสนใจให้ยื่นให้แจ้งไปนี่แล้วอาจารย์ยื่นยังอะไรนะยื่นยังยังจะยื่นมาอะไรจบรายการนี้ไปยื่นเลยเหรอคงไม่ยื่นอ่ะนะเจ้าสาขาไหนอะไรนะเจ้าสาขาไหนสนใจทุกสาขา อันนี้พูดตรงนะครับเพราะ เรามีนะเราคิดว่าวางบทบาทเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้นะนะเพราะนั้นตรงเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่าเอรายชื่อออกมาเนี่ยก็อยู่ในแวดวงพูดง่ายๆว่าแวดวงแม่น้ำห้าสายเดิม อะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเขาก็บอกมาเลยบอกเอ๊ะมันก็มันติดต่างกับสภาเป็นรูปครั้งแรกเลย อันนี้ก็สปท.2กันแล้วกันเรียกกันว่าอย่างนั้นครับทีนี้พอถึง11คณะมีแผนปฏิรูปเนี่ยนะครับเขาจะให้เสร็จเมษายน61 มีระยะเวลาทำงานเนี่ย8เดือนตอนนี้เริ่มทำแล้วครับเขาบอกว่าไม่ได้เงินนะได้แค่ค่าเบี้ยประชุม 6,000 บาทซึ่งอันนี้ผมก็ว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อใช่ใช่แต่ถ้ามาดูครับท่านผู้ชมครับเกาหลีใต้เนี่ยเขาเริ่มมาใช้เวลา20ปีปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจโครงสร้างอำนาจสำเร็จนะโอ้พอเห็นตรงนี้ใจชื้นเมียนมาเริ่มมาตั้งแต่ปี55เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภามาปฏิรูปเศรษฐกิจพอไหวนะครับแต่ที่ไม่สำเร็จก็ต้องดูนะอียิปต์5455กองทัพรักษาการหลังปฏิวัติแตกแยกในกองทัพครับทำให้การปฏิรูปไม่สำเร็จพอถามตรงนี้ของเรามีโอกาสไหมคืออย่างนี้คนเขามองคำว่าปฏิรูปเนี่ยหมายความว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้างหน้าตรงนี้ครับแต่เขาบอกพอมองปั๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าคนที่เข้ามามีอยู่
มีตำแหน่งอยู่ในกรรมาธิการทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวอนุรักษ์อ่ะไม่ใช่แนวก้าวหน้าตรงนี้นะก็ยังอาจจะเอาแบบเดิมๆอาจจะหมายความว่าแทนที่การปฏิรูปคือการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นการปฏิรูปที่ก้าวกลับไปข้างหลังเน้นเรื่องความมั่นคงเน้นเรื่องความเป็นระเบียบอะไรเงี้ยนะมากกว่าที่จะเน้นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการพัฒนาตรงเนี้ยและที่สำคัญก็คือมีทั้งหมดเนี่ยนะระยะเวลาในการที่จะทำงานเนี่ย5ปีนะจันพอ5ปีเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ย5ปีนะมันน่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพียวๆก็คือนักการเมืองได้มาแล้วมันจะทำไงท่านวิทูลบอกเอ้ยอย่าไปกังวลเขามาไหมก็เลิกได้เปลี่ยนได้อะไรต่างๆได้แต่เขาบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละผูกพันแต่มันมีกฎหมายผูกพันอยู่ที่ทำไงไม่ทราบผมไม่รู้นะแต่ฝากคิดไปหน่อยก็แล้วกันทำไมรู้ไหมครับรัฐบาลชุดหน้าเนี่ยผมว่าคนมันนึกออกนะว่าใครจะเข้ามาเป็นนายกเพราะอย่างนี้แล้วอาจารย์คล้ายๆก็พูดต่อไปว่าไอ้ที่ทำไว้สารไหมมัดไว้นะจะกลายเป็นมัดมือตัวเองนั่นเขาแก้ได้ก็นั่นแหละแสดงมันแก้ได้มันต้องแก้ได้สำคัญว่าคนแก้เนี่ยมีบารมีหรือว่ามีอิทธิฤทธิ์พอที่จะแก้ได้ไหมเนติบริกรทำได้ทุกอย่างไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้านายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยสงสัยจะแก้ยากนะถ้ามาจากการเลือกตั้งอาศัยที่เนติบริกรรับผิดชอบทุกรัฐบาลอยู่แล้วแต่ว่าพอได้มันก็พอมองออกนะฮะตรงนี้ก็ฝากไว้ตรงเนี้ยคือไอ้กฎเกณฑ์15เกฎเกณฑ์5ปีกฎเกณฑ์10ปีกฎเกณฑ์20ปีเนี่ยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ายากใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงก็ยังพูดไม่จบนะฮะหาบทสรุปไม่ได้ทั้งที่อยากจะให้จบเร็วๆเพราะมันจะเข้าโหมดเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ชี้บอกว่าส.ส.จับเบอร์รายเขตเนี่ยดีป้องกันการทุจริตได้ก็พูดกันอยู่ตลอดนะคุณสุริยะสายบอกเลยสับสนบ้างแต่ว่าท้าทายนะผู้สมัครเนี่ยทำผลงานอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินรุ่นน้องอาจารย์ก็บอกเฮ้ยมันสับสนทำไม่ได้ยากคุณอภิสิทธิ์ก็บอกอย่าไปกังวลมากเลยให้ถึงตรงนั้นก่อนอย่าคิดว่าคนไทยนี่โง่นะฮะไอ้ตรงนี้คืออย่าคิดว่าคนไทยนี่โง่นะครับแต่พอจะทำอะไรฉลาดฉลาดเนี่ยก็กลัวเขาทำไม่ได้อย่างเช่นขายเสียงขายสิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับไม่คิดว่าเขาฉลาดพอที่จะไม่ขายบ้างเหรอครับเนี่ยเอาเน้นแต่ปราบโกงปราบโกงจนกระทั่งสร้างกฎเกณฑ์ที่ความสะดวกของผู้คนในการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยมันลดลงอย่าลืมนะครับเลือกตั้งเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนอกเหนือจากการทุจริตต้องไม่มีอะไรพวกนี้นะก็คือความสะดวกนะการตัดสินใจที่ทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการลงคะแนนไม่ใช่เรื่องยากเย็นเม็ดสลับทับซ้อนทำให้ง่ายหน่อยเพราะเขายกตัวอย่างนะกกต.นี่บอกเลยว่าเห็นไหมกรุงเทพ30เขตคอยดูเธอโคราช14 15เขตวุ่นวายแน่นอนมันอาจจะไม่วุ่นถึงขนาดที่ท่านสมชัยจินตนาการนะแต่ประธานกกต.ทำไมถึงจะต้องไปทำให้มันมีความวุ่นแม้กระทั่งวุ่นเล็กๆไม่วุ่นเลยไม่ดีกว่าเหรอผมว่าอย่างนั้นนะแล้วประธานกกต.แล้วบอกไว้เลยนะมีแน่นอนปลอมบัตรเลือกตั้งโอ้โหอะไรมันจะถนัดกันนักหนานะครับไม่ทราบนะแต่ว่าท่านประธานท่านก็พูดอีกแบบนะครับท่านบอกดีมกันนะที่เซตซีโร่ไม่งั้นต้องรับผิดชอบนะเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยไอ้คล้ายๆว่ากรรมการใหม่เข้ามาตัวใครตัวมันทำให้ดีก็แล้วกันนะระวังเว้ยนะครับครับส่วนอีกเรื่องนึงพูดไม่จบเช่นเดียวกันไอ้เรื่องของการปลดล็อกพรรคการเมืองก็ปรากฏว่าพอสวนนิสิตโพลไปสำรวจมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจ๊ะก็ปรากฏบอกว่า 73.49% เนี่ยเห็นด้วยกับการที่บอกว่าอยู่อย่างนี้เถอะบ้านเมืองสงบสุขบ้านเมืองไม่วุ่นวายผมดูไอ้โพลอาจารย์แล้วผมก็ได้ความคิดเหมือนกันนะว่าเอ้ยคนไม่น้อยนะที่ชอบความสงบตรงนี้เท่านั้นไม่พอนะครับมีคนไม่น้อยนะที่กลัวว่าพรรคการเมืองจะสร้างความไม่สงบนั่นแหละทีนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าท่าทีของพรรคการเมืองท่าทีของนักการเมืองเนี่ยนะครับอย่าให้คนเขาวิตกกังวลกับเราเลยเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่านักการเมืองเนี่ยวันนี้นะแม้จะออกความหงความเห็นอะไรต่างๆเนี่ย
ก็ยังไม่ทิ้งแนวเดิมอยู่นะคือแนวเสียดสีอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าแนวที่เรียกกันว่าเฮดสปีดเนี่ย คือคนอาจจะมีความรู้สึกว่าดูสิขนาดมีกฎเกณฑ์คุมการเคลื่อนไหวเนี่ยมันยังด่ากันเลยโอ้ยังด่ากันเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันปล่อยออกมาปลดล็อกเมื่อไหร่เนี่ยไม่ตีกันเลยเหรอมิอนั่นน่ะนะเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะต้องพยายามรักษาบรรยากาศไม่ให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามันจะเข้าอีหลบเดิมนะอาจารย์พูดอย่างนี้ก็ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะคนไทยเราเนี่ยพอพูดถึงนักการเมืองในความเกลียดชังความมาเห็นแล้วว่าต้องทะเลาะกันแน่ด่ากันแน่วุ่นวายแน่นอนพอไปตกหลุมตรงนั้นแล้วเนี่ยประชาธิปไตยไทยหรือการเมืองไทยเนี่ยถ้านักการเมืองมาเล่นกันแบบปกติเนี่ยไอ้ความวุ่นวายมันก็วุ่นวายแบบประชาธิปไตยใช่ขัดแย้งกันแต่ไม่ถึงกับต้องแบ่งพรรคแบ่งพวกกันไม่ถึงกับอาจารย์มานั่งอกสั่นร่านหายว่าวันนี้คนไทยจะฆ่ากันไหมคนไทยจะปะทะกันไหมตรงเนี้ยนะแต่พอพูดไปพูดมาเนี่ยมันก็จะสรุปท่านผู้ชมอ่านจะบอกอ้าวแล้วสองสุขุมเนี่ยคิดอย่างสุขุมที่ว่าตกลงอยากให้ปลดล็อกการเมืองไหมผมน่ะอยากให้ปลดล็อกการเมืองนะจะพูดออกมาชัดเจนเลยถามว่าทำไมผมอยากไม่ใช่ให้ไอ้ปลดล็อกไอ้พรรคการเมืองอย่างเดียวนะครับปลดล็อกการเมืองไอ้ประชุม 4-5 คนไม่ได้นะก็อยากให้ปลดล็อกด้วยแสดงความคิดเห็นได้อย่างฉลาดมีการเดินกระบวนอะไรเหมือนนั่นแต่ว่าผมอยากเห็นการควบคุมการดูแลเพราะว่าเราออกกฎเกณฑ์ที่ทำให้ไอ้การอะไรนะการประท้วงการเดินกระบวนอะไรต่างๆตรงเนี้ยต้องอยู่ในกรอบเกณฑ์ของกฎหมายนะใช่แล้วถ้าเผื่อในยามนี้เนี่ยเหมือนกับยามทดสอบอ่ะครับยังไม่ถึงประชาธิปไตยจริงรัฐบาลมาจากเลือกตั้งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีการเดินกระบวนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในร่องในรอยได้ไหมเราอยากเห็นเหมือนกันอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นมาอีกเรื่องนึงอาจารย์ครับครับเขาบอกว่าตอนนี้คสช.เนี่ยออกมาลุยละสัญญาประชาคมเนี่ยหวังว่าจะแก้ความขัดแย้งได้แน่นอนความก้าวหน้านะอาจารย์ครับเขาบอกตอนนี้สร้างความเข้าใจในสาระให้กับว่าประชาชนว่าสัญญาประชาคมเป็นยังไงแต่คราวนี้ก็มีมุมมองมาหลากหลายมิติอันแรกบอกว่าการรับฟังชี้แจงเป็นแค่พิธีกรรมไปบอกนั่นเองเป็นไปตามธงที่คสช.วางไว้นะก็มาพูดครั้งแรกก่อนที่จะมาทำกับทำมาแล้วเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกับตอนที่ท่านนายกพูดทุกวันศุกร์เลยนะครับแล้วบอกเกิดขึ้นยากในทางปฏิบัติแล้วก็บอกว่าสัญญาณตอบรับคล้ายๆกับเป็นการที่ว่าบังคับไปไม่มีทางเลือกโอ้มันแรงเหมือนกันนะอาจารย์มันก็ทำแล้วมันศูนย์เปล่าอ่ะคือทำแล้วเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนศูนย์เปล่าอย่างที่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยนะว่ายังไงอาจารย์ผมสับสนเหมือนกันนะว่ามันตรงจะไปเอาไอ้การปฏิบัติจากใครกันแน่เนี่ยไอ้สัญญาประชาคมตัวเนี้ยนะก็คือนี่ของยุทธศาสตร์ปองดองถูกไหมถูกต้องเอ้าแล้วยังจะมีไอ้ยุทธศาสตร์ชาติที่34คนที่จะตั้งตามมาอีกที่จะไปตั้งอนุกรรมการเพิ่มอีกนะรวมทั้งวันนี้มี11ฝ่ายอยู่ตรงนี้อีกแล้วครับอาจารย์11ฝ่ายนั้นเขาก็ปฏิรูปการเมืองด้วยนี่ใช่ไหมปฏิรูปทุกอย่างเหมือนกันตกลงจะให้ทำตามข้อไหนนี่ผมจะให้ตามกรรมการชุดไหนเนี่ยเขาบอกว่าตามซุปเปอร์บอร์ดที่มีนายกเป็นประธาน34คนกรรมการยุทธศาสตร์นั่นแหละชุดใหญ่ชุดนั้นต้องชงขึ้นไปนั่นแสดงว่า11ชุดนี่มีไม่เอาเหรอเอาอย่าเดี๋ยวต้องเอา11ชุดนี้เอาแล้วยุทธศาสตร์ปรองดองเอาปะเออเอาดิโอ้ยเอาทั้งนั้นนะเพราะนั้นตรงนี้ที่มันสับสนว่าตกลงจะให้แนวไหนแน่หรือว่าแม้จะออกจากแนวไหนก็ดูจะเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดนะคือแนวคสช.อย่างที่อาจารย์บอกอะตั้งทงไปแล้วเหรอไม่ตั้งก็เหมือนตั้งนะคุณนะแล้วก็อย่างนึงไม่แน่นะคุณครับก็กรอกันอยู่ทุกวันศุกร์กรอกันอยู่จันทร์ถึงศุกร์จันทร์เสาร์อาทิตย์ก็มีตรงเนี้ยคนอาจจะเปลี่ยนความคิดไปอย่างที่ทำไมถึงออกมาอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งธงแต่เขามีกรอบให้คิดมีแค่กรอบนะอาจารย์เพราะฉะนั้นสมัยนี้ถ้าใครคิดนอกกรอบเหมือนสมัยคุณทักษิณนะเสร็จทีนี้ดูชื่อกรรมการทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะไม่คิดนอกกรอบเลยนอกได้ไงไม่อาจารย์อย่าลืมนะประโยคสำคัญนะ
สปท.1เนี่ยนะไปแล้วนะเขากรองมามาถึงสปท.2เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเด็กอยู่ในโอวาทใครต่ออะไรเนี่ยชื่อมันจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเด็กดื้อตัดออกตัดออกอย่าลืมนะเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าไงท่านอย่าลืมพวกสัตรธรรมต่างๆเช่นลงเรือแปะอย่าตามต้องตามใจแปะต้องตามใจแปะนะอย่าเหาะเกินลงกานะถ้าเหาะเกินลงกาดิหรือเล่นเล่นมากเกินไปเนี่ยแต่อย่างยุคนี้สมัยนี้ต้องรู้นะใครเป็นพระเอกนะครับถ้าเราแสดงอะไรเราพูดอะไรวิเคราะห์มากไปนี่เขาบอกแหมดีแล้วถ้าสองคนจะมาเป็นกรรมการปฏิรูปมันน่าอาจจะปฏิเลอะไปเลยก็ได้อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมจ๊ะแต่ไงก็ตามเราก็คงจะต้องติดตามเขาก่อนไปนะฮะติดตามเสร็จแล้วเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ครับ8โมงครึ่งจนถึง9โมงนะครับพบกับเราในรายการคิดอย่างสุขุมนะครับซึ่งอาจจะบอกว่ารวมประเด็นเด็ดๆให้ท่านได้คิดด้วยตัวของท่านเองทั้งหมดด้วยครับเสียดายครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา2คนและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันเสาร์อาทิตย์หน้า8 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณครับสวัสดีครับ